นักบินมักจะสวมแว่นกันแดดและมันไม่ใช่แค่เพื่อให้ดูเท่ขึ้นเท่านั้นนักบินต้องรับผิดชอบคนจำนวนมากบนเครื่องบินพวกเขาจึงควรจะมองเห็นการจราจรทางอากาศได้ดีระบุสัญญาณไฟสัญลักษณ์และเครื่องหมายทั้งหมดตลอดจนปุ่มและคู่มือทั้งหมดบนเครื่องบินโดยไม่มีปัญหาใดๆสำหรับนักบินแล้วการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบนักบินตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อยืนยันว่าพวกเขามีสุขภาพที่ดีและทำงานได้ต่อไปผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาเป็นนักบินไม่ได้การมองเห็นของนักบินน่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องมีและพวกเขาควรดูแลดวงตาเพื่อรักษาสายตาให้สมบูรณ์แบบตลอดอาชีพการงานปัญหาคือไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณเป็นนักบินรังสีอันตรายต่างๆที่ดวงอาทิตย์ของเราปล่อยออกมานั้นถูกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลกเพราะงั้นแสงแดดจึงไม่เป็นอันตรายต่อคุณมากนักถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนพื้นแต่บนท้องฟ้ามันแตกต่างออกไปมันมีอากาศน้อยกว่าและความสว่างก็สูงขึ้นมากทุกๆ 30.5 เมตรของระดับความสูงรังสีดวงอาทิตย์จะแรงขึ้น 5% โดยเฉลี่ยเครื่องบินบินที่ความสูง 1,700 เมตรซึ่งหมายความว่าปริมาณรังสี UV สูงกว่าบนพื้นดิน 1,750% สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อการมองเห็นของทุกคนการใช้เวลานานๆอยู่บนท้องฟ้าทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อปัญหาสายตาต่างๆและการมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเท่ากับว่านักบินต้องสูญเสียอาชีพการงานของพวกเขาไปนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาสวมแว่นกันแดดเพื่อปกป้องการมองเห็นของตัวเองแว่นกันแดดที่ใส่ต้องมีคุณภาพดีที่สุดแน่นอนว่ามันควรลดผลกระทบของแสงแดดและทนต่อรังสี UV ให้การปกป้องดวงตาได้ 100% นอกจากนี้ยังห้ามเป็นแบบลดแสงสะท้อนเนื่องจากมันอาจขัดขวางการมองเห็นแผงควบคุมในห้องนักบินแว่นควรให้ความชัดเจนดีที่สุดลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาและแม้กระทั่งลดการมองเห็นสีที่ผิดเพี้ยนเพื่อให้มองเห็นได้เหมือนตอนไม่สวมแว่นกันแดดการบินขึ้นและลงจอดเป็นขั้นตอนที่สำคัญและอันตรายที่สุดของเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกฎต่างๆจึงเข้มงวดเป็นพิเศษกฎข้อ1คือการเปิดโหมดเครื่องบินบนอุปกรณ์ของคุณเหตุผลเบื้องหลังคือเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณที่อุปกรณ์ส่งออกมาจะไม่ไปรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินและไม่ได้ปิดกั้นความถี่ของคลื่นวิทยุคุณอาจเคยได้ยินเสียงคลิกของลำโพงดังขึ้นก่อนที่โทรศัพท์มือถือของคุณจะมีสายเข้าเวลาที่มันอยู่ติดกับลำโพงเสียงเหล่านี้คือสิ่งที่นักบินอาจได้ยินขณะสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศการรบกวนแม้เพียงวินาทีเดียวก็ทำให้เกิดความสับสนได้มากระหว่างนักบินกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่คอยตรวจสอบเครื่องบินอย่างใกล้ชิดก็ไม่ใช่ว่าโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องสร้างปัญหามีแค่บางประเภทเท่านั้นและมักจะเกิดจากโทรศัพท์หลายเครื่องรวมกันขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์มือถือมันห่างจากห้องโดยสารเท่าไหร่และจำนวนโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้โหมดเครื่องบินลูกเรือบนเครื่องระบุไม่ได้ว่าผู้โดยสารคนไหนที่ไม่เปิดโหมดเครื่องบินแต่ก็บอกได้ในกรณีที่มีหลายคนไม่ได้เปิดโหมดนี้พวกเขาจึงขอให้คุณทำสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อกำหนดอีกหนึ่งข้อในระหว่างการบินขึ้นและลงจอดคือการยกม่านบังตาขึ้นไม่ต้องแปลกใจเลยมันยังทำเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นด้วยเป็นการทำให้ดวงตาของคุณชินกับแสงหรือความมืดภายนอกในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่สำคัญของเที่ยวบินนี้ทุกคนจะตอบสนองและอพยพได้เร็วขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองแสงไฟในเครื่องบินถูกหรี่ลงพอทำแบบนี้แสงสว่างจะใกล้เคียงกับแสงภายนอกเครื่องบินมากที่สุดอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเปิดม่านบังตาไว้เมื่อเครื่องบินอยู่บนพื้นผู้คนภายนอกจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเครื่องบินได้เช่นหากมีไฟหรือควันและรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยวิธีนี้พวกเขาจะวางแผนการอพยพได้ดีขึ้นมีการขอให้ผู้โดยสารพับโต๊ะเก็บและปรับที่นั่งให้ตรงเพื่อให้แน่ใจว่าในกรณีฉุกเฉินทุกคนจะออกจากเครื่องบินได้โดยเร็วที่สุดคุณอาจรู้ว่ามีนักบิน2คนอยู่บนเครื่องบินเสมอและมันก็เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับนักบินคนแรกนักบินผู้ช่วยก็ทำหน้าที่ของตนได้เครื่องบินนั้นมีระบบอัตโนมัติมากมายรวมทั้งระบบออโต้ไพลอตแต่เครื่องบินเป็นระบบที่ซับซ้อนและทั้งหมดนั้นต้องได้รับการตรวจสอบและควบคุมนักบินผู้ช่วยจะวางแผนและประสานงานได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่นักบินคนแรกควบคุมและปรับออโต้ไพลอตนักบินผู้ช่วยจะตรวจสอบการควบคุมหรือสื่อสารกับหอควบคุมนอกจากนี้ยังมีรายการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและนักบินต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆในเส้นทางเสร็จสิ้นเพราะงั้นในขณะที่กัปตันกำลังจดจ่ออยู่กับการบินนักบินผู้ช่วยก็กรอกรายการตรวจสอบนี้ให้เสร็จและทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
บางเที่ยวบินก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงตัวอย่างเช่นเที่ยวบินที่ยาวที่สุดที่เคยมีมาคือเที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กและใช้เวลา17ชั่วโมง50นาทีเที่ยวบินที่ยาวนาน14หรือ15ชั่วโมงนั้นค่อนข้างธรรมดาอยู่แล้วแน่นอนว่าไม่มีใครแม้แต่นักบินที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะสามารถจดจ่ออยู่กับการบินตลอดเวลาได้เพราะชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักบินพวกเขาอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ่งสำคัญคือต้องมีนักบินผู้ช่วยอยู่ใกล้ๆเพื่อรับช่วงต่อบางสายการบินมีนักบิน3คนในเส้นทางที่ยาวที่สุดมีห้องโดยสารพิเศษให้นักบินได้พักผ่อนในขณะที่นักบินคนอื่นกำลังควบคุมเครื่องบินแต่นอกเหนือจากนักบิน2หรือ3คนบนเครื่องบินแล้วยังมีออโต้ไพลอตอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังต้องการนักบินที่เป็นมนุษย์เพราะไม่มีออโต้ไพลอตแบบไหนแม้แต่แบบที่ดีที่สุดที่จะมาแทนที่มนุษย์ได้ระบบออโต้ไพลอตในเครื่องบินโดยสารทุกลำทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่ค่อนข้างจำกัดเท่านั้นยังไม่มีระบบออโต้ไพลอตที่สามารถบินขึ้นและลงจอดได้ด้วยตัวเองดังนั้นนักบินต้องทำเองกัปตันเปิดใช้งานออโต้ไพลอตหลังจากเครื่องขึ้นและปิดใช้งานก่อนการลงจอดในกรณีที่มองไม่เห็นนักบินนำเครื่องลงจอดได้โดยใช้ระบบออโต้แลนด์ระบบนี้นำเครื่องบินลงจอดได้อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรเลยก็ตามแต่ยังไงนักบินก็ต้องเป็นคนควบคุมอยู่ดีส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ออโต้ไพลอตเพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่ต้องควบคุมเครื่องบินด้วยมือตลอดเที่ยวบินเหมือนเวลาคุณขับรถจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งคุณต้องจับพวงมาลัยไว้ตลอดเวลาระบบออโต้ไพลอตช่วยให้คุณไม่ต้องออกแรงมากโดยช่วยให้เครื่องบินบินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ข้อมูลเส้นทางของเครื่องบินทุกลำได้รับการวางแผนล่วงหน้าและอัปโหลดไปยังระบบนักบินจะตั้งค่าโหมดที่จำเป็นและออโต้ไพลอตควบคุมเครื่องบินภายในเส้นทางที่ถูกอัปโหลดไว้รักษาระดับความสูงความเร็วและทิศทางในขณะเดียวกันนักบินก็คอยจับตาดูระบบออโต้ไพลอตและมุ่งความสนใจไปที่งานอื่นๆเช่นการนำทางการวางแผนต่างๆและการสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศถ้าคุณเคยขึ้นเครื่องบินคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีรูเล็กๆอยู่ที่หน้าต่างมันเรียกว่า bleed hole หน้าต่างเครื่องบินมีเพล็กซิกลาส3ชั้นและมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างชั้นด้านนอกและชั้นตรงกลางตรงกลางจะมี bleed hole เพื่อควบคุมความแตกต่างของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกห้องโดยสารวิธีนี้จะทำให้บานหน้าต่างด้านนอกรองรับแรงดันได้ถ้าบานหน้าต่างด้านนอกแตกบานกลางที่มีรูอยู่ก็จะรักษาหน้าต่างไว้ได้นอกจากนี้รูดังกล่าวยังช่วยให้หน้าต่างไม่เกิดฝ้าหรือมีน้ำแข็งเกาะด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินผ่านไปมันจะทิ้งร่องรอยสีขาวไว้ข้างหลังที่บนท้องฟ้าชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิและความดันไอน้ำต่ำกว่าก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินก๊าซร้อนและชั้นบรรยากาศเย็นผสมผสานเข้าด้วยกันจนกลายเป็นน้ำแข็งและทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังนี่เป็นหลักการเดียวกับเมื่อคุณเห็นควันจากลมหายใจร้อนๆของคุณในวันที่อากาศหนาวเย็นคุณยังประเมินสภาพอากาศภายนอกได้ด้วยลักษณะของรอยสีขาวนั้นถ้ามันบางและสั้นแสดงว่าอากาศดีและมีความชื้นต่ำแต่ถ้ามันหนาและยาวแสดงว่าอากาศมีความชื้นและอาจเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเกิดพายุขึ้นและนี่คือคำแนะนำจากนักบินเมื่อนักบินเป็นผู้โดยสารพวกเขามักจะใส่ใจว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังนับจำนวนแถวระหว่างที่นั่งกับทางออกฉุกเฉินด้วยวิธีนี้ในกรณีฉุกเฉินคุณจะหาทางออกได้อย่างง่ายดายแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นเพียงแค่แตะที่นั่งและเดินผ่านจำนวนแถวที่คุณนับไว้ล่วงหน้า